ครับคุณป๊อปครับสวัสดีค่ะพี่เจนมีเพื่อนเป็นผีเหรอเนี่ยค่ะเคยค่ะเคยเหรอคุณป๊อปอยู่ที่ไหนนี่คะอยู่กรุงเทพค่ะอ๋ออยู่กทมนี่เองอยู่แถวไหนฮะแถวสะพานควายค่ะคุณป๊อปค่ะมีเพื่อนเป็นผีเหลามาเลยเป็นยังไงโอเคค่ะก็เกริ่นก่อนว่ามันเรื่องเกิดสมัยตอนอยู่ม.ปลายนะคะทีนี้มีเพื่อนอยู่คนนึงก็คือเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันเนี่ยแหละค่ะก็สมัยนั้นมีเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเนาะเพื่อนอ่ะเขารู้จักคนคนนึงในอินเทอร์เน็ตก็คือเหมือนชอบวาดรูปเหมือนกันแล้วเขาก็เหมือนได้คุยม.ปลายสมัยก่อนม.ปลายเดี๋ยวนะอินเทอร์เน็ตเพิ่งมีมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะใช่ใช่ค่ะก็คือเพิ่งเริ่มมีอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนั้นเพื่อนก็คุยกับคนนี้แล้วเขาก็เหมือนมาเล่าให้ฟังว่าแบบแบบมีคนอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้เรื่องเขาแบบเขาเหมือนมีอีกคนนึงอยู่กับเขาเราก็แบบเฮ้ยเพื่อนคนเนี้ยหลอกแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนมั่วแล้วเพื่อนมั่วแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะไม่จริงแต่ว่ามันมีเหตุที่แบบเรากับเพื่อนสนิทอีกคนนึงไปเจอเขาคือเขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องอายุเขาน้อยกว่าเราก็คือเขาอายุเป็นเด็กม.ต้นแฟนชื่อวรรณาไปเจอเขาน้าเขาก็เป็นเด็กผู้หญิงปกติม.ต้นที่แบบตัวใสร่าเริงแต่ว่าเพื่อนสนิทตัวที่ไปด้วยเขาว่าเป็นคนมีเซนส์มีอะไรหลายอย่างเขาก็บอกว่าคนนี้มีคนหนึ่งอยู่ข้างในป้ามันจะมีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปเจอแล้วเราก็เหมือนถามเขาว่าแบบมีคนหนึ่งจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเปลี่ยนบุคลิกให้เราดูเลยจากเด็กอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายสุขุมขึ้นมาแบบตอบครับแทนคำว่าผมทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยคนเนี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังเขาว่ากับผู้หญิงคนเนี้ยที่ชื่อนาคือเหมือนชาติก่อนหรืออดีตชาติของเขาอะเขาเป็นพี่น้องแต่ว่าคนละพ่อคนละแม่เหมือนพ่อแม่เขามาแต่งงานกันอันนี้คือเขาเล่าให้ฟังถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะเป็นพี่น้องคนละพ่อคนละแม่กันแต่เหมือนด้วยความที่เขาผูกพันเขาไอ้นี่กันเขาก็เลยแบบว่าเหมือนคิดว่าแบบถ้าเกิดชาติหน้าเขาว่าอยากกับพี่น้องกันจริงเราเรียงลำดับขั้นเหมือนเดิมให้แบบผู้หญิงเนี่ยเป็นพี่เหมือนเดิมแล้วตัวเขาอ่ะเป็นน้องชายแต่ด้วยความที่ว่าตอนมาเกิดหนูคิดว่าเขาน่าจะมาเกิดแบบไม่ค่อยโอเคน่าจะแอบอะไรมาสักอย่างเขาว่าเล็งบ้านหลังนี้ไว้เขาว่าดูทุกอย่างเลยว่าบ้านหลังนี้โอเคมีฐานะโอเคสามารถเลี้ยงเขาได้โอเคเขาพูดอย่างนี้เลยนะเขาจะเป็นคนฉลาดมากคนเนี้ยเขาก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาว่าไปเกิดก่อนแล้วเดี๋ยวเขาว่าจะเกิดเป็นน้องเพราะบ้านเนี้ยเหมือนพื้นดวงว่าต้องมีลูกสองคนตกลงกันอย่างนี้ปุ๊บพอเหมือนตอนที่จะเกิดดันมีวิญญาณอยู่ตนหนึ่งมาแย่งเกิดก่อนพอมันแย่งเกิดก่อนปุ๊บจากที่สองที่มาเลยเหลือที่เดียวเขาก็เลยเหมือนเสียสละว่าโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่ไปเกิดพอมาเกิดปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเขาอะผูกพันกับพี่เขาว่าก็อยู่กับพี่ตลอดอยู่กันตั้งแต่เด็กจนเหมือนเด็กคนที่ชื่อนาคนนี้เขารู้สึกว่าเขามีปัญหาทางจิตหรือเปล่าก็เขาจะได้ยินเสียงอีกคนนึงอะคุยกับเขาตลอดเวลามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กยนโตจนเขาคิดว่าเขาว่ามีปัญหาทางจิตแน่เลยแต่เขาว่าไม่กล้าปรึกษากับที่บ้านก็คือเก็บเรื่องนี้เก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวใช่ค่ะใช่ก็เหมือนบอกเล่ากับคนที่ไม่เคยเห็นหน้าแบบเพื่อนในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันเขาน่าจะเซฟกว่าที่จะบอกกับคนที่แบบที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะพอมาคุยกับเขาอย่างนั้นเราก็เลยคุยกับเขาว่าแบบมันจริงหรืออะไรเงี้ยเพื่อนเราก็เช็คให้ก็บอกว่าจริงมีคนนึงอยู่เป็นผู้ชายครับอะไรเงี้ยเขาก็จะรักพี่เขามากตามใจทุกอย่างอยากทำเหมือนอยากได้อะไรเขาก็จะทำให้อะไรที่ผิดอ่ะเขาทำให้หมดเลยคือเหมือนเขาโปรเทคพี่เขาต่อถ้าสมมติที่บ้านจะดุดุเด็กคนนี้เขาก็เหมือนจะอาศัยช่วงเนี้ยออกมาแทนแล้วเป็นคนรับคำด่าคำบ่นยังไงยังไงไม่เข้าใจเขาออกมายังไงอ่ะก็ออกมาพี่เจนนึกคุณเหมือนในหนังที่คนเปลี่ยนบุคลิกอ่ะอยู่ดีก็เปลี่ยนชุดไปเลยอย่างนั้นอ่ะเข้าใจอ๋อแปลว่าคือจากสมมติว่าผมเป็นผมอยู่อย่างเงี้ยอยู่ๆผมโดนด่าหัวไอ้ยาเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอใช่เขาเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งแต่เขาจะไม่ใช่คนที่เกี่ยวกาดเหมือนเขาจะรับด้านลบๆอ่ะที่เด็กคนเนี้ยจะต้องเจอเขาจะรับแทนอ๋อใช่อะไรที่แย่อะไรที่เนี้ยเขาจะรับแทนเขาจะเหมือนออกมาแล้วเอาตัวพี่เขาอ่ะไปเก็บอยู่ข้างในไม่ให้รู้ไม่ให้รู้สึกไม่ให้รู้สึกแต่พอเขาจะรักเขามาเขาจะเก็บนี้ไว้ใช่ค่ะคือไม่อยากให้เขาได้ยินด้วยซ้ำถูกไหมไม่อยากให้ยินไม่อยากได้ให้มีความรู้สึกแย่ๆด้วยซ้ำใช่ค่ะเขาเล่าอย่างนั้นป่ะแล้วเราก็คุยกันแล้วเหมือนเขาอ่ะดีใจที่พวกหนูอ่ะเหมือนหนูกับเพื่อนอ่ะเห็นเขาเป็นคนคนนึงอ่ะพอ
พราะว่าเขารู้สึกว่าตั้งแต่คนเนี้ยเกิดมาแล้วคือไม่มีใครเห็นเขาและขนาดตัวน้องคนนี้เองที่ชื่อนาเนี่ยเขายังรู้สึกว่าไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่อะไรเขาต้องเป็นบ้าแน่ๆเลยเขาก็มีเสียงอยู่ในหัวตลอดเวลาเหมือนมีพวกหนูอะไปคอนเฟิร์มว่าเออเขามีตัวจริงจริงแล้วก็เหมือนมีคนแบบคอยคุยกับเขาคอยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะให้เขาไม่รู้สึกว่าค่ะแล้วตัวพวกหนูเนี่ยไปคอนเฟิร์มเขาได้ยังไงหนูเป็นคนเห็นผีหรอหรือว่าไงหนูไม่เห็นเพื่อนหนูเห็นแล้วเขาก็เวลาเขาก็จะชอบคุยกันแบบคุยอะไรกันอะคือแบบเขาจะคอนเฟิร์มอย่างที่ว่าบ้านหนูเคยไปบ้านน้องคนนี้อ่ะบ้านน้องคนนี้เขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวคนจีนก็จะมีคุณยายเขาด้วยคุณยายเขาอ่ะจะมีเจ้ากรรมนายเวรประจำตัวอยู่แล้วจะเดินอยู่ในบ้านเนี่ยตลอดเวลาอันนี้ใครบอกจะนอทางเพื่อนหนูทางเด็กคนนี้อ่ะจะเห็นก็คือจะเห็นเขาเนี่ยเพื่อนบอกว่าชอบมาสภาพน่าสงสารแต่มันไม่น่าสงสารมาแบบเลือดโชคมาเลือดอาบแบบสงสารเขาหน่อยแบบช่วยเขาทีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากจองเวรอะไรเงี้ยแต่แบบคุณยายเขาก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทำบุญให้อะไรเงี้ยด้วยความที่เด็กคนเนี้ยเขาก็ค่อนข้างกลัวเพราะว่าเหมือนพอเขามีแบบเนี้ยเขาก็จะเห็นพวกเนี้ยด้วยเพื่อนหนูที่เป็นคนมีเซนส์เขาก็เลยเอาเพชรพญานาคอะค่ะเพื่อนหนูเป็นคนแบบพ่อเขาเล่นพวกพระพวกอะไรเงี้ยเยอะเขาก็เอาเพชรพญานาคไปให้บอกว่าสีเนี้ยค่อนข้างแรงปกป้องได้ให้เอาไว้ในน้ำนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเพื่อนส่งต่อให้น้องแล้วน้องเขาจับเขาบอกว่าจับไม่ได้มันร้อนหนูก็แบบไปจับปกติมันไม่รู้สึกอะไรเลยปกติเพราะเราเป็นคนปกติเขาก็แบบมาบอกวิธีดูแลนู่นนั่นนี่เพราะว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะแรงแล้วก็จะคุ้มเหมือนแบบในห้องนอนของน้องคนเนี้ยวิญญาณเนี้ยที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรยายจะเข้ามากวนไม่ได้อย่างมากก็จะอยู่แบบข้างนอกเดินให้เห็นตรงระเบียงข้างนอกอะไรเงี้ยจะเข้าห้องไม่ได้เขาก็จะประมาณนั้นนะคะก็คือเหมือนคุยกันปกติก็คุยก็เหมือนถ้าคุยกับน้องที่ชื่อนาก็จะเอ่ยถึงวิญญาณตัวนี้ด้วยเขาก็จะออกมาตอบบ้างมาตอบบ้างอะไรเงี้ยเวลาที่เขาออกมาตอบก็เหมือนที่หนูบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกบุคลิกนึงเลยใช่เพราะว่าคนนี้เขาเป็นผู้ชายสุขุมแล้วก็ฉลาดเวลาตอบอะไรก็จะเป็นคำตอบที่แบบเด็กหมอต้นไม่ตอบได้อะข้อหนูก็แบบหนูก็ไม่ได้เชื่อ 100% หนูก็รีเช็คอยู่หนูก็แบบมันตอบไม่ได้หรอกเด็กมอต้นมันไม่น่าจะตอบได้ขนาดนี้ปกติเนี่ยปกติเนี่ยน้องป๊อปเนี่ยรู้จักเขาสนิทกับเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมคราวนี้ในมุมที่เขาตอบคำถามเวลาที่เขาเป็นอีกบุคลิกหนึ่งเนี่ยหนูคิดไหมว่าเขาจะสามารถทำแบบนี้ได้หนูถามคำถามที่แบบถามตอนนั้นแล้วเขาตอบอย่างนั้นแล้วเขาตอบได้ยังหนูถามว่าสมัยนั้นมันเรียนชีวะหนูก็ถามว่าพืชอะสีแดงและสีเขียวอ่ะมันสังเคราะห์แสงได้หมดทำไมตอนนี้โลกเราอ่ะถึงมีพืชสีเขียวมากกว่าสีแดงแล้วเขาตอบหนูเป็นฉาก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 หนูแบบไม่ใช่เด็กมอต้นอะคิดได้อืมเพราะหนูแบบหนูอย่างเชิงแบบวิทยาศาสตร์เพราะว่าเหมือนตัววิญญาณคนนี้เหมือนชาติก่อนอะไรของเขาอ่ะก็คือเขาเป็นคนที่แบบฉลาดมากกับด้านวิทยาศาสตร์อะไรของเขาอ่ะเออหนูก็แบบหนูก็อย่างแล้วก็แบบเด็กมอต้นไม่น่าตอบได้เพราะเรายังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยว่าทำไมพืชสีเขียวถึงเยอะกว่าพืชสีแดงในเมื่อมันสังเคราะห์แสงได้เหมือนกันเขาไปแอบอ่านหรือเปล่าเออใช่ก็คือแบบหนูไปบ้านเขาเงี้ยแล้วหนูก็อยู่ดีหนูก็โพงขึ้นไปเลยเขาก็ตอบหนูมาซึ่งมันไม่มีเวลาที่แบบให้เดี๋ยวเราเปิดแป๊บนึงนะไม่มีใช่แต่อันนี้ผมก็เชื่อนะผมก็เชื่อนะเพราะว่าอย่างเรื่องของอิ่มมาผมก็เคยเจอมาแล้วซึ่งแบบไม่คิดว่าเขาจะตอบได้อ่ะอันนี้ต่อของคุณป๊อปต่อนะเดี๋ยวผมค่อยเล่าเรื่องของอิ่มให้ฟังก็พอเย็นเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนคุยกันเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยก็แบบเพื่อนก็ไปเที่ยวกันก็ปกติจนได้ประมาณได้ครึ่งปีได้ค่ะก็คือเริ่มเกิดเรื่องเพราะว่าตัวน้องนาเนี่ยเขาเป็นเด็กหมอต้นเขาก็ยังมีคนที่ภาวะที่ยังเป็นเด็กอยู่เขาเริ่มมีแฟนพอมีแฟนเขาก็จะค่อนข้างติดแฟนมากติดแฟนพอติดแฟนปุ๊บเขาไม่ได้เล่าเรื่องเนี้ยให้แฟนฟังเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอะไม่อยากมีตัวตนอีกตัวนึงอยู่ในตัวเขากลัวแฟนจะรับไม่ได้เนาะใช่ใช่ค่ะเขาก็เหมือนพยายามไม่ติดต่อพวกหนูเขาพยายามไม่ติดต่อพวกหนูพยายามบอกแบบว่าเพราะว่าเหมือนพอมีพวกหนูไปอะหนูไม่ได้คุยแค่เขาหนูคุยกับอีกคนนึงด้วยมายิ่งทำให้เขาชัดขึ้นจะมีวันหนึ่งหนูไปงานหนึ่งอะค่ะก็เหมือนไปเที่ยวแล้วก็เขาก็ไปด้วยแล้วเขาก็เหมือนงองแงกับแฟนเหมือนชวนแฟนจะไปงานหนึ่งแล้วแฟนบอกว่าไปไม่ได้จะต้องอยู่กับแม่หนูก็เห็นแล้วว่าเขาเงียบแล้วเขางอนแฟนหนูก็คิดว่าโอเคปกติของเด็กมอต้นทะเลาะกับแฟนแต่ทีนี้ด้วยความที่พอไปงานเสร็จเราเจอพี่ๆน้องๆที่อยู่ในงานเราก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปสยามกันแต่ว่าด้วยความที่จำนวนคนทั้งหมดอะค่ะมันมี10 คน
ถ้าเราขึ้น BTS ไปคำนวณแล้วมันไม่น่าคุ้มก็เลยเรียกแท็กซี่ดีกว่าก็เดินไปเรียกแท็กซี่ซึ่งไปเรียกแท็กซี่ประมาณ2คันได้พี่ๆเขาไปเรียกใครเขาทุกคนตอบมาว่าไม่ไปเพราะว่ามันจากตรงนี้มันต้องไปยูเทิร์นไกลเขาก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามแล้วกัน10คนข้ามถนนโอเคก็คือเลนที่จะข้ามอ่ะมันเป็น3เลนแล้วก็เกาะกลางถนนแล้วก็3เลนแล้วเราก็เลือกข้ามตรงทางมาลายหน้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งอ่ะแล้วก็ข้ามไป3เลนจะถึงเกาะกลางถนนแล้วรถทุกคันจอดหมดรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์จอดหมดจนขาแบบคนที่อยู่ข้างหน้าจะก้าวขึ้นฟุตขอบฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์จากไหนไม่รู้คันหนึ่งพุ่งมาแล้วกวาดหมดเลย10คนเรียบค่ะเรียบกองเป็นพื้นเรียบหมดเลยทุกคนก็ใช่แต่หนูว่าก็โอเคหนูก็เจ็บแต่ก็คือทุกคนที่มาอยู่หน้าโรงพยาบาลเขาก็เอารถมารับเอารถยูแชร์มารับมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างตัวหนูมีแผลถลอกที่ขาแล้วก็มีหัวแตกหนูก็เข้าห้องฉุกเฉินไปก็รอคุณหมออะไรเงี้ยแต่น้องคนเนี้ยเขาก็เจ็บด้วยเราก็เห็นแล้วพอเขาคือเราเห็นเหมือนเรามีสติแล้วเราลุกได้แล้วเขาก็เอาเราเข้ามาก่อนน้องคนเนี้ยก็ตามเข้ามาทีหลังแล้วเราก็ได้ยินเสียงแหละว่าเขาร้องไห้แบบอารมณ์เด็กมอต้นที่แบบโดนรถชนแล้วก็แบบเสียขวัญแล้วก็ร้องแบบเจ็บไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอหมอทำแผลรอหมอเย็บแล้วก็เฉยเฉยเขาร้องสักพักใหญ่จนเขาเงียบพอเงียบปุ๊บหนูรู้แล้วว่าไม่ใช่เขาเพราะว่ามันเงียบมันสงบเขาเงียบแล้วเขาก็เดินมาหาหมอเพราะหนูได้ยินเพราะหนูนอนรอคุณหมอมาเย็บแผลที่ศีรษะเขาก็เดินเหมือนเดินมาหาคุณหมอที่เย็บแผลเราบอกว่าหมอครับตาผมเป็นไรไม่รู้มองไม่เห็นข้างหนึ่งคือหนูรู้เลยว่าบุคลิกเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาพูดอย่างนี้เลยจากที่แบบเด็กร้องวุ่นวายแบบเจ็บไม่เอาไม่อยากทำไม่ทำแผลเจ็บอยู่ดีก็เงียบแล้วก็ลุกแล้วก็บอกหมอว่าตาผมเป็นไรไม่รู้เหมือนแสงข้างเนี้ยมันรับแสงไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเขาพูดประมาณเนี้ยหนูรู้แล้วว่าโอเคเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งแล้วเราก็โอเคมีอะไรก็คงแบบโอ้คงมาช่วยปกติอะไรเงี้ยพอเราลดช่วยอะไรเสร็จเราก็กลับบ้านนู่นนั่นนี่แต่ว่าด้วยความที่ข้าม10คนนะคะก็คือมีคนที่ไม่เจ็บอ่ะ5คนแล้วคนที่เจ็บอ่ะอีก5คนแล้วเราก็มาเล่าให้เพื่อนสนิทเราฟังที่มีเซนเราให้เขาฟังว่าเราเกิดอุบัติเหตุนะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขามีเรื่องนึงอยากจะบอกแต่เขายังไม่บอกเราตอนนี้เรื่องอะไรก็ช่างเถอะก็เดี๋ยวรอแบบหาอะไรเงี้ยก็อยากเล่าอะไรก็เล่าก็พูดกับเขาประมาณเนี้ยค่ะผ่านไปสักพักได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็มาบอกเราว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าคนเนี้ยเป็นคนทำเขาบอกว่าเพราะว่าเหมือนตัวเด็กคนเนี้ยเขาจะทำเพื่ออะไรอ่ะเพราะว่านาเขาอยากเรียกร้องความสนใจเขาทะเลาะกับแฟนแต่ไม่มาหาเขาเลยขอคนนี้ว่าทำยังไงก็ได้ให้เหมือนแฟนมาสนใจเขาโดยการทำให้รถชนนั่นไงคือทำเพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะคือเหมือนเขามีความคิดที่แบบว่าเหมือนถ้าเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแฟนเขาจะมาสนใจเหมือนผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนก็จะแบบว่าทำเป็นแบบกูจะตายกูฆ่าตัวตายกูมีเรียกร้องความสนใจอ่ะถูกป่ะใช่แต่อันนี้คือถ้าคนไม่รู้ตื้นหนาบางก็เหมือนเอาข้ามถนนกับ10คนเกิดอุบัติเหตุพอดีอะไรเงี้ยแต่ความจริงคือมันไม่ใช่แล้วหนูก็แบบเฮ้ยทำไมคุณถึงตามใจพี่สาวคุณขนาดเนี้ยขนาดถึงทำร้ายคนอื่นได้ขนาดนี้เลยเหรอหนูรู้สึกดีขึ้นสิ่งที่หนูรู้สึกนะขึ้นหนึ่งอย่างน้อยเราก็เพื่อนคุณอย่างนั้นคือตัวพี่สาวคุณนะคุณยังทำให้เจ็บขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะที่เขานอนอยู่ไอซียูใช่ก็ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจากที่แบบรู้สึกเป็นเพื่อนเขาเราเริ่มรู้สึกกลัวแบบเฮ้ยเขารักพี่เขามากอะมากจนสามารถทำร้ายคนอื่นได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วคนรอบข้างคือกูไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเลยคนที่ไม่รู้อีหนุ่ยเหน่อะไรด้วยเลยอะใช่ค่ะเฮ้ยเริ่มมองกลับเริ่มเหมือนอะไรเงี้ยก็เหมือนเริ่มตีตัวออกห่างทางนู้นเขาก็เหมือนตีตัวออกห่างจากเราด้วยเพราะเขาก็ไม่อยากมีคนเนี้ยอยู่ตลอดมันทำให้เราเหมือนค่อยๆห่างก็จากเมื่อก่อนที่มีเฟซบุ๊กมีเบอร์โทรศัพท์ก็บอกเขาบอกเราแล้วเขาก็เหมือนเปลี่ยนเบอร์ไปเลยก็ติดต่อกันไม่ได้ใช่ตอนนี้ก็คือไม่เจอกันแล้วใช่ค่ะไม่เจอกันแล้วเคยเซิร์ชทาง Facebook มั้ยชื่อนามสกุลโหหนูจำไม่ได้แต่จำบ้านเขาได้ไปบ้านเขาถูกจริงๆการมีเพื่อนเป็นผีแบบนี้เนาะพี่เอเนาะถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีมันก็โอเคเพราะว่าจริงๆผมเคยฟังเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันถ้าเขามาดีเขาก็โอเคแต่เคยเจอแล้วนะคือตอนนั้นเรื่องเกิดอยู่ตรงแถวบางนามหาอะไรหนึ่ง
ชื่อดังอัสสัมชัญนะพูดเลยอมันเป็นแต่ตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับมหาลัยเขาแต่อยู่ด้านหน้าเคยฟังไหมเคยฟังไหมเราไปหาฟังกันดูนะเขาก็มีเพื่อนเป็นผีอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละแล้วหลังๆเริ่มไม่แฮปปี้กันก็เริ่มทำร้ายคนในบ้านเริ่มอะไรเงี้ยแต่ตัวคนที่เป็นเพื่อนก็ยังโอเคอยู่นะแต่คนรอบข้างเนี่ยไม่ไหวแย่เลยแย่เลยแล้วใครที่เช่าบ้านหลังนั้นต่อก็ซวยไปทุกวันนี้ล้างอยู่นะที่เขาบอกนะที่เขาบอกกันใช่ก่อนน่าจะล้างนี่เป็นร้านสเต็กแล้วก็โดนกันยับเลยแต่ไม่รู้ผมเล่าถูกหรือนะแต่ประมาณฟิลประมาณเนี้ยและกรณีแบบเนี้ยน่ากลัวนะน่ากลัวมากใครมาบอกว่ามันเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องนู่นนี่นั่นแต่เวลาเขาจะเอาอะไรขึ้นมาเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างคือเท่าที่ผมวิเคราะห์นะ uh-huh. ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้มีความเป็นมนุษย์ใช่ค่ะพอเขาไม่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยความนึกคิดหรือจรรยาบรรณในความเป็นมนุษย์ที่ควรมีเขาไม่มีเขาจะมีข้อที่ทำไม่ได้เหมือนมนุษย์หลายอย่างและมนุษย์ที่ทำไม่ได้เหมือนเขาก็หลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีแบบเนี้ยความโมโหร้ายสิ่งคนที่เขามีเหมือนพลังหรือสามารถทำอะไรได้ในมือเนี่ยเขาก็จะทำโดยที่ไม่มีสติเลยใช่ใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันแบบที่คุณป๊อปเล่าให้ฟังใช่เลยซึ่งจริงๆแล้วเขาก็อยู่ข้างๆคุณป๊อปนี่แหละคุณป๊อปบอกว่ากูตายแล้วไม่น่าโทรมาเล่าให้พี่เจฟังเลยโอ้ยพี่เจชินแล้วอะไรอะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณป๊อปผมอย่างนี้นะถ้าคุณป๊อปไปเจอเขาอีกนะลองพยายามหาเขาแล้วก็แบบถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวผมว่ามันแก้ได้ถือว่าช่วยเพื่อนถือว่าช่วยดวงวิญญาณหนึ่งดวงถ้าสมมติเขายังมีอาการแบบนี้อยู่หรือมีอะไรแบบนี้อยู่นะเรื่องแบบนี้มันแก้ได้เพราะว่าเคสนั้นเขาก็แก้ได้เขามีวิธีแก้ของเขาอยู่ใช่ใช่หรือไม่ตอนนี้เขาก็อาจจะแบบว่าแทงหวยรวยไปได้ก็ได้อยากรู้อ่ะเนาะเพราะว่าหลังเจออ่ะอยากรู้หวยอยากรู้ดูใช่ไหมคุณป๊อปค่ะมีเรื่องอีกไหมมีเรื่องอีกไหมมีเยอะอยู่นะคะเก็บไว้เลยนะเก็บไว้เลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องพลอยแอดมินของเราเนี่ยจดไว้เลยว่ามีเรื่องราวอีกเดี๋ยวยังไงมาเล่าให้เราฟังกันอีกนะเล่าให้เราฟังใหม่ได้ค่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณน้องป๊อปมากๆเลยจ้ะใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ